www.spokedark.tv ภูมิใจนำเสนอสวัสดีคุณผู้ชมโมเมพาเพลินค่ะเห็นชื่อคลิปแล้วนะคะก็น่าจะทราบกันดีว่าวันนี้เราจะมาทาพิสูจน์ครีมกันแดดกันค่ะซึ่งถึงว่าพาเพลินเนี่ยนะคะถ้าคุณเห็นตามฟีด Instagram ต่างๆคุณจะรู้ว่าเราเป็นมนุษย์สายแทนนะคะไม่ใช่สายขาวและนอกเหนือจากนั้นการไปทะเลล่าสุดมานี้ดิฉันก็ไปนอนปิ้งกับซ้ายกับขวากับบนกับล่างอยู่นานมากกลางแดดตลอดเวลาแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปอยู่ดีๆอยู่กลางแดดกันเฉยๆโดยไม่ทากันแดดนะคะโดยเฉพาะกันแดดที่ตัวเพราะนอกจากแสงแดดแล้วเนี่ยนะคะเรายังต้องเจอหลายอย่างมากควันหมูปิ้งฝุ่นฟุตบาทแก๊สต่างๆมากมายที่รถรามันพ่นออกมานะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยคล้ำเสียได้ง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะแต่ก็ทราบกันดีนะคะอีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้สาวๆคิดว่าไม่น่าจะอยากทาอะไรที่มันมีกันแดดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมักจะมาในรูปแบบครีมที่แบบเหนียวอะคือทาแล้วรู้สึกแบบเหนอะอากาศมันก็ร้อนจะแย่อยู่แล้วยังจะมารู้สึกเหนอะอะไรกันอีกใช่ไหมคะบางคนก็บอกว่าอ่ะไม่ทากันแดดแต่ฉันจะเดินออกไปแล้วฉันไม่ใช่กางร่มเก๋ๆหรือว่าใส่เสื้อแขนยาวซึ่งจริงๆแล้วบอกเลยนะคะว่ารังสี UV เนี่ยมันไม่ได้ถูกปกป้องได้ง่ายๆด้วยร่มหนึ่งอันหรือว่าเสื้อแขนยาวถ้ามันทะลุได้วันนี้นะคะบิโอเรเขาก็เลยมาเสนอตัวช่วยใหม่ให้กับสาวๆกันนั่นก็คือคุณ2คนนี้ค่ะเป็นครีมกันแดดสูตรใหม่เนื้อเซรั่มนั่นเองนะคะบิโอเร UV Anti Pollution Body Care Serum SPF 50บวก PA 3บวกนั่นเองโอ้โหหลายบวกมากเลยเขาบอกว่าการันตีนะคะว่าซึมเร็วเหมือนไม่ได้ทาแล้วก็ยังสามารถป้องกันรังสี UV ได้ด้วย SPF 50บวกแล้วก็ค่า PA 3บวกนั่นเองนะคะและแน่นอนเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเราต้องเจอนอกจากแสง UV ก็ต้องมีฝุ่นควันมลภาวะสิ่งสกปรกบลาบลาบลามากมายนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเขามี Anti Pollution Shield เป็นเทคโนโลยีใหม่จากญี่ปุ่นนะคะที่เขาออกมา2รุ่นด้วยการเห็นสีที่ต่างกันปะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆฉันอยากหยิบ2อันนะคะคือคุณคนนี้เนี่ยตรงนี้เขาเขียนบอกว่า Intensive White ใช่ไหมแล้วก็อันนี้นะคะก็คือ extra moist นั่นเองก็เรียกง่ายๆว่าสูตร white กับสูตร moist นั่นเองนะคะความต่างก็ตามชื่อเลยคือคุณ white เนี่ยเขาก็จะมีส่วนผสมของวิตามิน B3 แล้วก็ส้มยูสุที่เน้นงานจางใสคือเพิ่มความกระจ่างใสให้คุณส่วนคุณคนนี้นะคะคุณ moist เนี่ยเขามีส่วนผสมของคอลลาเจนแล้วก็วิตามิน E ซึ่งรู้กันดีอยู่แล้วว่าเขาจะช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นนั่นเองวันนี้เกาชอบพี่คนนี้เพราะเกาไม่ใช่สายไว้เกาเป็นสายนี้เดี๋ยวเขาจะมาใช้คุณคนนี้ทดสอบกันนะคะแล้วคุณจะเห็นค่ะว่าดิฉันทุ่มทุนมากจริงไปค่ะคุณพระแดดกรุงเทพนี่เราออกมาข้างนอกกันนะคะคุณผู้ชมเพื่อที่เราจะมาทดสอบประสิทธิภาพนะคะในการปกป้องรังสี UV ต่างๆนะคะแน่นอนค่ะต้องมากลางแดดอย่างแรกเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะให้คุณได้เห็นว่าเราทาไปด้วยแล้วก็มีกล้องที่เป็นกล้อง UV ได้เห็นไปด้วยเนาะเช็คกลิ่นก่อนเพราะกลัวกลิ่นกันแดดมากทั้งหน้าทั้งตัวจะไม่ชอบกลิ่นที่มันเป็นกลิ่นแบบกันแดดกันแดดอันนี้ไม่เลยนะคะเป็นกลิ่นแบบเพลสเซนต์มากดมและสบายใจไม่รู้สึกว่าทากันแดดนะคะจากนั้นเราก็จะทาไปโลดในกล้อง UV เนี่ยเขาจะเห็นไปเลยว่าถ้ามันปกป้องแดดได้เนี่ยมันจะเป็นสีทึบๆนะคะเป็นสีเข้มขึ้นมาที่จะทำให้เรามั่นใจได้ว่ามันสามารถป้องกันรังสี UV ให้เราได้ค่ะนี่นะคะพอทาไปเสร็จแล้วนะคะในกล้อง UV ก็จะเห็นนะคะว่ามันเป็นสีทึบค่ะนั่นก็แปลว่าเขาสามารถที่จะปกป้องรังสี UV ให้เราได้ค่ะเย้แฮปปี้ไปเลยกลับมาแล้วครับดูเป็นชินจังทีนี้เราจะมาดูเรื่องของการแบบซึมเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะมาเดี๋ยวเราจะมาทากันแดดบิโอเรที่แขนข้างนี้พี่เอที่แขนข้างนี้เราจะใช้คอนเฟตตินะคะซึ่งก็ได้ดูเป็นแบบพอแบบเขาเรียกอะไรอ่ะพอโปรยขึ้นไปอ่ะถ้ามันเหนียวอ่ะมันเบาใช่ไหมมันก็จะแบบแตะเราจะพยายามควบคุมให้เขามีความเท่ากันฉันจะทำได้ไหมนะอุ้ยเขาเป็นเซรั่มเขาค่อนข้างจะเคลื่อนตัวเร็วขอแนะนำลิซ่าค่ะลิซ่าจะอยู่กับเราตลอดทั้งโชว์นี้นะคะถ้าใครไม่รู้ว่าลิซ่าเป็นใครลองไปหามายากลดูได้ค่ะลิซ่าคะเอาชามไปค่ะค่ะนี่นะคะเอาก็ได้ไปค่ะให้เท่าเท่ากันค่ะอื้อเอาอีกข้างนี้ให้เท่าเท่ากันก็ได้ค่ะเออพอไปกันใหญ่แล้วค่ะลิซ่าเรามาลองเขย่าออกกันดูนะคะว่าใครจะอยู่ใครจะไปเฮ้
เอาล่ะเราสะบัดออกแล้วนะคะเห็นชัดเจนนะคะว่าคุณคนนี้มีการติดอยู่เยอะมากเลยชิ้นใหญ่ๆไม่เอาไม่ไปด้วยนะชิ้นใหญ่สุดอ่ะซึ่งจริงๆควรจะปิวกระเด็นอ่ะอันนี้ก็เหลือแต่แบบเศษเสี้ยวความบันเทิงจริงๆนะคะดิฉันดูปีใหม่มากเลยอ่ะก็ทำให้เราเข้าใจได้นะคะว่าอันนี้แห้งสบายไม่เหนียวเหนอะหนะนั่นเองค่ะโอเคตอนนี้นะคะก็ทดสอบกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอไปทำความสะอาดความบันเทิงข้างหน้านี้นิดนึงแล้วเดี๋ยวเตรียมการทดลองที่2กันค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาพร้อมที่จะมาเผชิญฝุ่นควันแล้วก็มลภาวะจำลองกันแล้วนะคะคือในชีวิตจริงของเราเนี่ยเราจะเจอมลภาวะเยอะมากเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเวลาเราทาครีมกันแดดเนี่ยนะคะเราก็ต้องแบบอยากได้ครีมกันแดดที่มันจะช่วยเราปกป้องสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการทดลองง่ายๆนะคะที่คุณจะดูตามไปได้นะคะเราจะทาครีมกันแดดของ Biore ที่ฝั่งนี้แล้วก็ครีมกันแดด A ที่ฝั่งนี้นะคะที่ข้อมือทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะรอเป็นเวลา5นาทีตอนนี้นะคะในระหว่างที่เรารอให้กันแดดนะคะแห้งนะคะเราก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ด้านหน้านี้ค่ะกล่องทดลองด้านหน้านี้นะคะจะมีฝุ่นขี้เถ้านะคะในจานทดลองอยู่เดี๋ยวเราจะสอดมือทั้งสองข้างเข้าไปข้างในนะคะแล้วก็เอาน้องลิซ่าพร้อมกับ dry นะคะมาเป่าวนไป5วินาทีเพื่อให้มันแลดูเหมือนว่ามลภาวะกำลังหมุนอยู่รอบตัวเราเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาแขนออกมาเช็ดทั้งสองข้างแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าฝุ่นผงเกาะติดผิวแน่นหนึบขนาดไหนค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเชิญน้องลิซ่าแล้วก็ dry ของน้องลิซ่าเข้ามาค่ะเชื่อว่ามันเป็นไดเย็นนะเย็นค่ะใจลงไปก่อนแล้วค่อยเป่าไหมเราแกมาค่ะ5วินะคะฉันจะรอดใช่ไหมอ่ะไปค่ะ3 2 1เช็ดแล้วนะสองข้างเราจะเช็ดในบริเวณที่เมื่อกี้เราทากันแดดไปนะคะก็คือบริเวณนี้นะคะสักจริงๆแล้วเช็ดสักทีก็น่าจะรู้เลยเนาะว่ามันเป็นยังไงเนาะนี่คือ baby wipes นะคะธรรมดาไม่มี remover ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคุณผู้ชมคะอย่างแรกที่สังเกตเห็นเลยก็คืออันเนี้ยมันยังเป็นคราบกันแดดอยู่แสดงว่ามันกอไก่มันไม่ได้ซึมไปทั้งหมดมันก็จะยังมีความเหนียวหนึบแล้วก็ทำให้ไม่เห็นเป็นผิวอะสังเกตเห็นปะว่ามันจะยังเหมือนแบบเราไม่รู้ว่ามันเห็นในกล้องไหมนะแต่เอาเป็นว่าพาเพลินเองตรงเนี้ยเห็นว่าคุณคนนี้มันไม่สะอาดอ่ะส่วนคนนี้ถ้าจับไปก็คือมันแห้งๆลื่นๆแล้วมันก็แบบเป็นวงเลยอ่ะเห็นนะโอเคหลังจากที่เข้ากล่องมหันตภัยเมื่อกี้นี้แล้วนะคะสรุปออกมาได้ว่าอย่างน้อยๆนะคะเราก็เห็นชัดเลยว่าฝั่งนี้เนี่ยนะคะยังมีอะไรติดอยู่เยอะแยะมากมายแล้วก็ยังเป็นคราบอยู่นะคะส่วนฝั่งที่ใช้กันแดดบิโอเรเนี่ยนะคะฝุ่นควันก็ไม่เกาะติดผิวนะคะเช็ดออกก็ทำได้ง่ายมากเลยนะคะเรียกว่ากันน้ำกันเหงื่อกันน้ำนี่เมื่อกี้ลองแล้วด้วยตัวเองด้วยนะตอนจากการทดลองแรกมาการทดลองที่2นี่ฉันไปล้างมาก่อนนะเอาน้ำเปล่าไม่ออกเว้ยต้องใช้สบู่ถูเอานะคะกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็ออกแดดได้ทันทีอันนี้เป็นเรื่องที่สาวๆที่ไม่ชอบรอน่าจะแฮปปี้มากๆเลยทีเดียวนะคะการทดลองทั้งหมดในวันนี้นะคะก็ทำให้เราสรุปได้ว่ากันแดดของ Biore นะคะช่วยให้ฝุ่นควันไม่เกาะติดผิวค่ะกันน้ำและกันเหงื่อด้วยซึมไวออกแดดได้ทันทีไม่เหนียวเหนอะหนะและกลิ่นหอมติดทนนานค่ะยังไม่เท่านี้ฟังแล้วยังรู้สึกว่าไม่พออยากเล่นเองอยากรู้อยากได้ของรางวัลมีของรางวัลนะคะมูลค่ากว่า 100,000 บาทมาแจกกันนะคะแค่ถ่ายภาพคู่กับ Biore UV Anti Pollution Body Care Serum หลอดที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะก็แค่นี้เองนะคะแต่ว่าต้องมีโลเคชั่นเป็นกลางแจ้งคือต้องไปแบบเฮ้ยกลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปโพสท่าถ่ายรูปมานะคะรวมถึงเขียนบอกมาด้วยว่าทำไมถึงเลือกพี่คนนี้เอาไว้ปกป้องผิวคุณนะคะแล้วก็ใส่แฮชแท็กตามข้างล่างนี้ให้ครบนะคะไปโพสต์ได้ที่ Facebook Biore Thailand ค่ะกติกาเพิ่มเติมนี่เขาก็จะมีอยู่ที่นั่นนะคะ facebook.com/biorethailand แล้วก็ www.biorethailand.com นั่นเองนะคะก็ไปดูเพิ่มเติมกันได้นะคะจะได้มีโอกาสลุ้นรับรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาทนั่นเองวันนี้ขอไปพักก่อนนะแดดก็ตากโพลูชันก็เจอไปนอนก็แล้วสวัสดีค่ะบาย